เล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลเรียนท่านดร.ธีรัตน์ รัตนเสน รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคมและคณะพื้นที่สวนกระซิบนี้ก็เป็นพื้นที่ของมัธยมที่ดูแลในการที่ได้งบประมาณจากรัฐบาลมาก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันก็ได้มีผลกระทบต่อชายฝั่งเนื่องจากว่าอดีตที่ผ่านมาของเราจะมีเรือเสร็จเล็กอยู่หนึ่งลำก็กั้นเป็นแนวคลื่นอยู่แต่เนื่องหลังช่วงหลังทางเจ้าของเรือได้ตัดเรือออกไปดังนั้นพอตัดออกไปเสร็จปุ๊บทิศทางน้ำก็มีการเปลี่ยนหมุนเวียนไปก็เลยทำให้การกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆซึ่งสร้างความเสียหายก็พอสมควรซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางเทศบาลเองเราก็พยายามจะแก้ไขปัญหากับท่านส่วนพื้นที่โดยจะนำเสาเข็มมาเพื่อวางกันริมฝั่งเพื่อบรรเทาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในโอกาสต่อไปในส่วนนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านครับที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมแล้วหวังยิ่งว่าพวกเราคงจะได้รับงบประมาณในการที่จะปรับปรุงปัญหากัดเซาะชายฝั่งซึ่งกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามแนวอยู่ตลอดเส้นทางเลยครับก็ต้องขอบพระคุณท่านครับเพื่อที่จะเข้าสู่ในส่วนของการรับฟังประเด็นปัญหาในโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณในวันนี้นะคะจะขออนุญาตให้ตัวแทนท่านประธานชุมชนหนองแฟบนะคะคุณพดุงเกียรติแจ่มแจ้งนะคะได้เป็นผู้กล่าวแนะนำชุมชนและก็ได้รายงานให้ทราบถึงปัญหาหรือโครงการที่ขอรับในการจัดสรรงบประมาณในวันนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะพดุงเกียรติแจ่มแจ้งครับเป็นตัวแทนของชาวบ้านและประธานชุมชนนะครับขออนุญาตนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งของหาดสนกระซิบและหาดหนองแฟบครับขอเริ่มจากแนะนำชุมชนและช่วงเวลาปัจจุบันที่ชุมชนตอนนี้มีอะไรบ้างครับความเป็นไปในปัจจุบันจะขอเริ่มก่อนนะครับชุมชนหนองแฟบนะครับตั้งอยู่ตำบลมัตตพุทธครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วย3หมู่บ้านนะครับก็คือบ้านหนองแฟบบ้านบนเนินและสำนักมะม่วงครับถูกล้อมรอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม4นิคมด้วยกันก็คือ1นิคมมาตพุทธ2นิคมผาแดง3นิคม WHA และ4นิคมเอเชียแล้วก็ยังมีอีก1ท่าเรือนะครับก็คือเป็นเขตพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตพุทธมีประชากรหลักเนี่ยอยู่400ครัวเรือนและประชากรแฝงรวมทั้งหมด 1,200 ครัวเรือนครับอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติอุตภเปา27กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางจากชุมชนหนองแฟบถึงสนามบินอุตภเปาเพียง30นาทีเท่านั้นและยังเป็นใจกลางของศูนย์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ครับจากนี้นะครับก็จะขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าพระครูรัตนกรวิสุทธ์นะครับเจ้าวาดวัดหนองแฟบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนหนองแฟบในอดีตที่เคยผ่านมาในสมัยก่อนนะครับอาตมาภาพพระครูรัตนกรวิสุทธ์เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาสงฆ์ระยองในฐานะที่เป็นชาวบ้านหนองแฟบโดยกำเนิดต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมารับฟังปัญหาการกัดเซาะสนกระซิบของชุมชนหนองแฟบชุมชนหนองแฟบสมัยดั้งเดิมดั้งสมัยคือได้ฟังจากพ่อแม่มาว่ารุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยก็จะทำอาชีพทำไม้หลาขาย
ือตัดไม้หลาจากในเขตนี้แล้วก็ส่งไปยังกรุงเทพซึ่งก็จะมีท่าเรืออยู่ตรงประยูนตอนสมัยอาตมาเด็กๆยังเห็นโครงสร้างเป็นท่าเรือที่ส่งไม้อยู่ที่ประยูนอยู่แล้วก็เขาบอกว่ามีที่ตะกวนอีกหนึ่งที่ที่เป็นท่าส่งไม้อยู่ซึ่งก็ต่อมาชุมชนหนองแฟบรุ่นต่อมาก็จะประกอบอาชีพทำเกษตรคือทำปลูกมันสำปะหลังมะพร้าวกล้วยมะพร้าวแล้วก็ก้อยอยู่แล้วก็อาชีพประมงซึ่งต่อมาพอมีโครงการอีเทิร์นซีบอร์ดขึ้นก็เปลี่ยนอาชีพจากอาชีพเกษตรมาเป็นการทำงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็อาชีพประมงซึ่งแต่เดิมชุมชนหนองแฟบเรามีความสมบูรณ์ชายหาดเมื่อสมัยก่อนเรามีชายหาดตั้งแต่สนามบินอุตภเปาจนถึงตะกวนก็จะเป็นชายหาดพื้นเดียวกันสามารถที่จะเป็นแหล่งประกอบอาชีพของชุมชนเช่นในช่วงมรสุมในช่วงนี้นะก็จะมีกุ้งนะมีกุ้งเข้ามาจำนวนมากก็เป็นอาชีพหนึ่งของประมงแล้วก็ต่อไปในช่วงฤดูเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมลมบนลงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านนี่จะหาเคยทำกะปิแล้วก็ทำน้ำปลาไว้กินได้ตลอดปีในส่วนปลาหมึกกุ้งปลาหมึกหอยพวกนี้เราก็จะมีหากินได้ตลอดปีสำหรับสถานที่แห่งนี้สมัยก่อนชื่อว่าท่าลุงยงซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับจอดเรือประมงซึ่งต่อมาทางเทศบาลเมืองมัตพุทธได้เห็นความสำคัญของภูมิทัศน์ก็ได้ปรับแต่งมาเป็นสวนหย่อมเป็นสวนกระซิบซึ่งก็ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อมใจของชุมชนแต่จากการพัฒนาอีเทิร์นซีบอร์ดในปี2525ถึง2529ได้ส่งผลกระทบแก่ชุมชนทั้งด้านสังคมอาชีพและสิ่งแวดล้อมด้านสังคมชนบทที่มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันได้สูญหายไปทำให้ประเพณีวัฒนธรรมที่เริ่มสูญหายไปเช่นการบวชพระประเพณีการเผาข้าวหลามแล้วที่สำคัญ30กว่าปีมาเนี่ยนะทางชุมชนและเทศบาลต้องต่อสู้กับปัญหายาเสพติดสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลซึ่งงบประมาณที่เราได้มาก็ไม่ตรงกับความจริงเพราะว่าจากการสำรวจช่วงประสบภัยโควิดแจกถุงยังชีพของชุมชนหนองแฟบประชากรในทะเบียนบ้าน400ครัวเรือนนะตั้งงบไปที่ 200,000 บาทของงบทางวัดกับทางชุมชน 200,000 บาทแต่สำรวจตามความจริงได้ 1,200 ครัวเรือนซึ่งก็ทำให้เกิดงบประมาณในแจกถุงยังชีพเพิ่มเป็น 600,000 บาทแต่ก็ยังโชคดีที่ได้ทางกลุ่มผู้ประกอบการและเทศบาลเมืองมันตพุทธสนับสนุนในส่วนนี้ก็ไม่ต้องจำนำวัดและจากการสอบถามสาธารณสุขในเขตตำบลมาตาพุทธก็เป็นเหมือนกันหมดทุกชุมชนก็จะมีประชากรแฝงอยู่ประมาณนี้อยู่สองปัญหาด้านเศรษฐกิจต้องยอมว่าผลกระทบจากการมีโครงการอีเทิร์นซีบอร์ดทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดระยองดีขึ้นระยองเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงที่สุดในประเทศไทยแต่ชาวบ้านเองมีส่วนร่วมน้อยคือการทำงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมต้องใช้ความสามารถทักษะพิเศษซึ่งก็เป็นปัญหาสำหรับคนในชุมชนทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมโครงการที่ท่านซีบอร์ดทำให้มีการสร้างเขื่อนท่าเรือเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติที่เห็นได้ชัดสุดคือปัญหาสนกระซิบการกัดเซาะตะลิงซึ่งเป็นตลอดแนวตั้งแต่ชายหาด PMY ระยองจนถึงสนามบินอุตภเปาซึ่งส่วนมากได้รับการแก้ไขแล้วแต่ก็ยังทิ้งชายหาดสนกระซิบและหาดหนองแฟบไว้ให้พวกเราดูแลกันเองเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเกิดการกัดเซาะจนถึงตะลิงชุมชนต้องแก้ไขปัญหาด้วยการหาเศษปูนมาทำเขื่อนชั่วคราวการกัดเซาะซึ่งก็ได้ระบบชายหาดกลับคืนมาเป็นแหล่งอาหารเป็นที่พักผ่อนของชุมชนแต่ถ้าวันไหนเขื่อนชั่วคราวพังลงการกัดเซาะก็น่าจะกลับมาใหม่
ันเป็นปัญหาชุมชนจะต้องแก้ไขต่อไปอาตมาขอเสนอความเป็นมาของชุมชนแล้วก็ปัญหาแต่เพียงเท่านี้ครับผมจากปัจจัยที่มีผลในเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราไปเลสประเด็นออกมานะครับก็จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกันก็คือ1เป็นลักษณะของสันเขื่อนฐานชายฝั่งครับแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของคลื่นครับ3เนี่ยเป็นเรื่องของกระแสน้ำครับและ4ก็คือเป็นเรื่องของลมและพายุสุดท้ายเนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องของการถมทะเลเพื่อขยายเขตอุตสาหกรรมครับหลังจากนั้นนะครับเราได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมครับว่าอะไรที่จะสามารถมาแก้ไขแล้วไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหาดข้างเคียงที่อยู่รอบเราเราเนี่ยเป็นหาดสุดท้ายเราจึงมองวิธีที่มันเซฟโซนที่สุดและเป็นวิธีที่เอเจนต์ก็คือเป็นวิธีเร่งด่วนที่จะทำให้ประคองรากไม้ที่อยู่ริมชายหาดให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือวิธีการเติมทรายครับสวัสดีค่ะดิฉันนางเสาเครือมาดบุญไข่นะคะเป็นตัวแทนของชาวชุมชนมาบตะพุดของชาวชุมชนหนองแฟบค่ะทีนี้เมื่อเราเติมทรายไปแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนนะคะแต่สุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปัญหามันเกิดซ้ำทางชาวบ้านนะคะเราก็มีความเห็นว่ามันจะต้องมีการแก้ไขในเชิงป้องกันนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีแต่ว่าก็พบว่ามันอาจจะยังเกิดซ้ำอยู่แล้วก็ยังไม่เวิร์กใช่ไหมคะทีนี้ทางเราเนี่ยก็เลยมองว่าเราควรจะเลือกวิธีนะคะเป็นการแบบปักไม้สนหรือว่าไม้ไผ่นะคะแล้วก็ทำคานด้านบนอันนี้เราจะเห็นตัวอย่างจากเพื่อนบ้านเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คือหาดน้ำรินสิ่งสำคัญก็คือทางชุมชนเนี่ยเราแคร์มากคือเรื่องของระบบนิเวศเพราะตอนนี้เนี่ยเรายังมีหอยเสียบนะคะมีผักบุ้งทะเลที่ยังขึ้นอยู่นะคะมันเป็นเรื่องน่าภูมิใจแล้วก็น่าหวงใจในทีเดียวเพราะว่าตรงนี้เราเป็นจุดเดียวที่มีทรัพยากรเหล่านี้ยังอยู่นะคะเพราะว่าต้นไม้อย่างเช่นผักบุ้งทะเลเนี่ยจะพบอีกทีคือไปในค่ายทหารแล้วที่ไม่ได้อนุญาตให้คนทั่วไปเข้าไปแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะเดียวในจังหวัดระยองที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกวิธีใดๆเนี่ยเราอยากให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้เป็นอันดับต้นๆค่ะนะคะแต่เมื่อเราถ้าท่านจะลงมาช่วยแก้ไขปัญหาให้เราแล้วเนี่ยเพื่อให้มันคุ้มค่ากับงบประมาณที่จะลงมาเรามองเห็นว่าจากทั้ง2วิธีทั้งการป้องกันแบบเร่งด่วนและการป้องกันเชิงป้องกันเนี่ยแก้ไขเชิงป้องกันเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราสามารถพัฒนาพื้นที่ไปเป็นในด้านของการท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่เราอยากจะนำเสนอก็คือการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมค่ะตรงนี้ถือถ้าเราจัดทำขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเทรนด์นี้นะคะมีจากที่ญี่ปุ่นก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะมันจะมีวิธีเรียกว่าโทโจยาเคนะคะก็คือไปดูไฟกลางคืนวันนี้เราเกิดมาคือเราเป็นนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะแล้วอีกต่อไปเราก็ขยายอีกฉะนั้นเราเป็นนิคมอุตสาหกรรมแน่นอนแต่ถ้าเราพัฒนาการท่องเที่ยวตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยภาพลักษณ์กับคนภายนอกทั่วไปมันจะปรับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนิคมอุตสาหกรรมค่ะนะคะแล้วก็โดยที่จากที่เราทราบกันตรงนี้อยู่ใจกลางระหว่างนิคมอุตสาหกรรม4ด้านด้านขวาไปนู่นเป็นสนามบินนะคะเป็นอุตภเปาตรงนี้คือ EC ตรงนี้คือจะขึ้นทะเลอีกมากมายนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาตรงนี้เข้าไปสมมติว่าท่านเวลาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเปิด Trip Advisor ขึ้นมามันจะเจอว่า Attraction Near Airport ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าเมื่อถ้าเราสร้างสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ขึ้นมาแลนด์มาร์คจุดนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยคนก่อนจะไปขึ้นเครื่องเขาก็ได้แวะเที่ยวตรงนี้หรือว่าคนที่ลงมาจากอุตภเปามันไม่ได้เกิดจากไม่ค่อยได้ขับเคลื่อนระยองเพราะอะไรคนเลี้ยวไปพัทยาหมดแต่ถ้าวันนี้เราสร้างจุดนี้ขึ้นมาคนจะย้อนกลับเข้ามาในจังหวัดของเรานะคะต่อเลยค่ะโดยที่อันนี้นะคะเป็นภาพคร่าวๆนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าเป็นโครงการนี้มันต้องการความร่วมมือหลายอย่างชื่อที่ขึ้นนี้เป็นเหมือนเป็นสมมุติไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าท่านที่มีรายนามบนนี้ให้ความร่วมมือมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะโดยที่ถ้าเราสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาใหม่นะคะแล้วเราก็สมัยก่อนตรงนี้เนี่ยเราจะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกตัวเราไม่อยากให้ท่านทิ้งชาวชุมชนค่ะวิถีตรงนี้เรายังมีอาชีพประมงเรือเล็กอยู่เรายังมีคนที่ทำวิสาหกิจชุมชนอยู่นะคะถ้าตรงนี้เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็
ย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมขึ้นไปข้างบนคนมาเที่ยวขึ้นไปดูวิว310องศานะคะแล้วเพื่อให้มันยั่งยืนแล้วมันดูแลตัวเองได้ก็คือเราจะนำในส่วนของพลังงานทางเลื่อนมาใช้ใช้โซลาร์เซลล์เข้าไปตรงข้างๆเรามีคลองอยู่แล้วเราจะทำเป็นฝ่ายทดน้ำเพื่อเจเนเรตไฟฟ้าเข้ามาใช้ไหมอะไรแบบนี้นะคะมันก็คือสามารถเติมเต็มเข้าไปได้หมดเลยเพราะว่าเรามีความสมาร์ทใส่เข้าไปแล้วเราต้องไม่ลืมความเป็นอีโคเฟรนลี่นะคะแล้วก็ทางไม่ว่าจะทั้งตรงหันออกแฟบแล้วก็สวนกระซิบนะคะเราก็จะสามารถพัฒนาที่สาธารณะให้รองรับกับการท่องเที่ยวต่อไปไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคห้องน้ำที่จอดรถอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะพยายามลดการใช้พลังงานชีวมวลแล้วก็เพื่อให้ลดแก๊สเฮาส์แก๊สขึ้นมาได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถพัฒนาเป็นโอกาสที่จะเกิดอาชีพใหม่ให้กับชาวชุมชนได้ค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยอุ๊ยทำไมต้องมาทำเลือกทำที่หนองแฟบตรงนี้เนี่ยประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับทั้งพื้นที่ใกล้เคียงและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนระยองทั้งหมดเลยแล้วก็ภาคตะวันออกและจังหวัดสร้างรายได้ให้กับประเทศเราได้ด้วยนะคะก็คือสิ่งสำคัญเมื่อเราแก้เราไม่อยากให้มันกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงแต่เมื่อเราพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วมันสามารถต่อยอดไปเนี่ยค่ะพลาบ้านฉางจนกว่าจะถึงแอร์พอร์ตมันจะได้ประโยชน์ร่วมกันได้แน่นอนค่ะทีนี้ท่านได้มีข้อสอบถามไหมคะเป็นช่วง Q&A ครับผมได้ค่ะครับถ้าเกิดไม่มีผมจะขอสรุปและจบการนำเสนอนะครับก็ชุมชนหนองแฟบนะครับเราอยู่คู่กับนิคมอุตสาหกรรมมาก็หลายสิบปีนะครับหลายทศวรรษด้วยกันจากที่เห็นภายในภาพนี้นะครับทางขวามือเนี่ยเป็นโรงเรียนบ้านหนองแฟบส่วนเอียงข้ามไปเนี่ยจะเห็นความเจริญก้าวหน้าที่นำสมัยทันยุคซึ่งชาวบ้านเราทำไม่ทันจริงๆครับทีนี้วิธีที่จะช่วยให้ทุกๆคนไปด้วยกันไปพร้อมกันก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านรัฐมนตรีนะครับให้ช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาออกแบบและจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการนี้ให้สำเร็จเพื่อประโยชน์ของชาวจังหวัดระยองและเป็นแลนด์มาร์คใหม่ครับแห่งใหม่ที่เดียวในประเทศไทยด้วยครับไม่มีที่ไหนชมไฟโรงงานแล้วแล้วก็เป็นไปทำแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกด้วยครับขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณนะคะคุณประดุงเกียรติแจ่มแจ้งนะคะตัวแทนของทางชุมชนหนองแฟบค่ะสวัสดีครับท่านนายกท่านผู้นำพี่น้องประชาชนชาวชุมชนหนองแฟบที่เคารพทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็ในนามตัวแทนของรัฐบาลนะครับในนามของท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ยินดีนะครับที่ได้มารับฟังปัญหาหลายๆอย่างกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ทราบว่าหลายท่านอาจจะรอนานสักนิดนึงก็กราบขออภัยครับก็ไปมาหลายที่ไปมาหลายจุดซึ่งระยองแถวบ้านฉางเนี่ยวันนี้ได้หลายโครงการละนี่ผมไล่มาเลยตั้งแต่ผมไปเทศบาลตรงนั้นได้ถนนใช่แล้วไหมครับถนนของทางหลวงชนบทบายพาสได้ไปละ40ล้านมาที่หาดพลาขอสะพานท่าเทียบเรือเดี๋ยวกรมเจ้าท่าก็จะไปเร่งดำเนินการให้ปี65เมื่อสักครู่หาดพยูนอันนี้ก็ขอท่าเรือเลยขอของใหญ่เลยพอมาจุดสุดท้ายหนองแฟบนี่ขอมากกว่าเขาเลยเนี่ยครับในเดือนมาเนี่ยคุ้มแน่นอนครับเอาทีละประเด็นก็คือเอาประเด็นแรกเรื่องการกัดเซาะเดี๋ยวการกัดเซาะอันเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะให้ทางท่านอธิบดีท่านกรมเจ้าท่าถ้ารองปลัดเดี๋ยวให้ชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ยังจะมีเรื่องที่ฝากไปเรื่องทำเป็นแลนด์มาร์คพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็ในนามรัฐบาลเดี๋ยวผมก็จะรับไปก็แต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่าที่มาได้หลายวันนี้นี่โอ้โหผมนี่โดนล็อกคิวโดยท่านสสสมพงษ์แกบอกไม่ให้ผมไปไหนเลยมาระยอง4จุดมากับท่านสมพงษ์หมดและก่อนหน้านี้แกเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาฝากผมตลอดฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงครับบ้านฉางระยองนี่โครงการผมใช้คำว่าเยอะมากแน่ๆนะครับก็ถือว่าท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เอาใจใส่พี่น้องประชาชนนะครับก็เอาขอเสียงปรบมือให้ท่านสสสมพงษ์อีกครั้งนึงครับนี่แหละครับวันนี้ก็งบประมาณก็น่าจะใช้ไปหลายแล้วนะครับของกรมของกระทรวงเนี่ยมาจุดนี้นี่น่าจะเกือบหมดแล้วมั้งท่านเอาเดี๋ยวผมเอาประเด็นแรกก่อนเอาเรื่องการกัดเซาะเดี๋ยวให้ท่านใครจะชี้แจงท่านอธิบดีใช่ไหมครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารท้องถิ่นนะครับและประชาชนชาวหนองแฟบมาตพุทธนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผมเคยมาอยู่ที่นี่มาสัก20ปีที่แล้วนะครับที่นำร่องที่มาตพุทธเนี่ยครับก็เคยมาเดินแถวๆนี้เมื่อก่อนก็ยังไม่ได้กัดแบบนี้มากนะครับตอนนี้ที่นี่มันก็มีอยู่2หาดครับคือหาดหนองแฟบกับหาดสนสิบซึ่งตอนนี้โยธาทำไปบางส่วนแล้วนะครับตอนนี้ก็เราเห็นภาพแล้วว่ามันเริ่มการกัดซ้ออีกครั้งหนึ่งทีนี้วิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็ต้องฝากเรียนนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องการกัดซ้อไม่เหมือนกันเนื่องจากทรายที่มันเคลื่อนอยู่ในทะเลทั้งหมดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันสองก็คือจำนวนมรสุมจำนวนของความคลื่นที่จะเข้ามาเนี่ยไม่เหมือนกันงั้นก่อนหนึ่งที่เราจะเลือกตัดสินใจว่าเราจะใช้การป้องกันกระซอกแบบไหนเนี่ยมันต้องศึกษาให้รอบคอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันกลายว่าทำแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้หรือทำแล้วมันไปสร้างปัญหาตรงอื่นอันนี้ก็จะเกิดปัญหายิ่งใหญ่มากนะครับตรงนี้ต้องขอเรียนว่าปัญหาเรารู้แล้วว่าต้องทำนะครับแต่ต้องศึกษาก่อนนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวทางกรมเจ้าท่าก็จะไปดูในเรื่องของการศึกษาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาทั้งสองหาดไม่ใช่เรามาแก้ปัญหาเรื่องหาดหนองแฟบแล้วเดี๋ยวหาดสนกระซิบไปหนักหรือแก้หาดสนกระซิบก่อนแล้วหนองแฟบไปมันไม่ได้มันต้องทำภาพรวมทั้งหมดทั้งระบบนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทางกรมเจ้าท่าจะรับไปเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะดูให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับในส่วนท่าก็จะดูแลให้ครับขอบคุณมากครับผมถามท่านอธิบดีก่อนจะได้พูดให้พี่น้องสบายใจเนี่ยในเพราะว่าในการทำป้องกันการกัดเซาะเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าโยธาหรือกรมทรัพย์ซึ่งก็ทำได้หลายหน่วยงานซึ่งในตอนนี้ปี64เนี่ยปีงบประมาณที่จะถึงในตุลาเนี่ยก็คือเข้าปี64กรมโยธาเนี่ยได้ตั้งไว้ละสักประมาณ600เมตรใช่ไหมครับ600เมตรช่วงไหนทราบรายละเอียดไหมช่วงหาดสนกระซิบ600เมตรแต่ก็ทราบว่าทั้งหมดนี้มันยาวทั้งประมาณ 1,600 เมตรนะครับก็แต่ก่อนอื่นเนี่ยเหมือนที่ท่านอธิบดีบอกว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากเพราะเราไม่อยากให้แก้ปัญหาจุดนี้แต่ปัญหาไปก่อเกิดอีกจุดหนึ่งเพราะที่ผ่านมาเราเจอประเด็นนี้มาพอสมควรฉะนั้นมันต้องดูภาพรวมทั้งระบบแล้วถามท่านทิพย์ดีว่าระยะเวลาในการศึกษาของเจ้าท่าเนี่ยนานไหมต้องรอนานไหมเนี่ยมันจะได้ชัดๆเลยจะทำได้เมื่อไหร่อย่างน้อย1รอบมรสุมถ้างั้นผมก็ขอปีนึงแล้วกันอย่าถึงปีครึ่งเลยท่านปีหนึ่งตรงนี้ผมจะมอบการบ้านให้กรมเจ้าท่าไปศึกษาส่วนที่กำลังจะทำปี64ก็จะเป็นของโยธาจะมาลงให้ก่อน600เมตรแต่ระหว่างนั้นเราก็ต้องดูผลที่ว่าพอมันลง600เมตรตรงนั้นแล้วอ่ะไอ้ส่วนที่ไม่ได้ลงเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างถือว่าเราช่วยกันก็คือเบื้องต้นผมก็ตอบให้ทุกท่านสบายใจก่อนว่าในปี64รัฐบาลก็โดยกรมโยธาธิการก็เตรียมไว้ให้ท่านแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรื่องการเสริมทรายก็ดีหรือจะเป็นแบบโครงสร้างแข็งหรือจะเป็นปักไม้จะใช้วิธีการไหนเดี๋ยวเราต้องศึกษาซึ่งในขั้นตอนการศึกษาเนี่ยเขาก็จะลงมาพื้นที่ก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็ช่วยกันให้ข้อมูลโดยเฉพาะทางเทศบาลว่าเป็นยังไงมรสุมหน้านี้เป็นยังไงแบบไหนนะครับอันนี้ก็เรื่องแรกในเรื่องของกระทรวงคมนาคมมีใครอยากจะฝากอะไรอีกไหมครับเอาก่อนที่จะข้ามกระทรวงอันนี้เป็นเรื่องแล้วถนนหนทางที่เป็นของทางหลวงทางหลวงชนบทหรือมีตรงไหนที่เกี่ยวกับในงานของกรมเจ้าท่ามีไหมครับถ้ามีก็ฝากมาทีเดียวเลยครับผมฝากเรื่องนึงครับเรื่องถนนเกี่ยวกับคมนาคมโดยตรงครับก็คืออยากให้ท่านช่วยจัดสรรงบประมาณทำถนนลงมาหาดทั้งสองหาดครับเพื่อเส้นไหนมีรายละเอียดไหมครับมีรายละเอียดอยู่แต่จะไม่ได้มีในสไลด์นี้ครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอทอชอเมื่อกี้มากับผมด้วยไหมทางหลวงชนบทจะได้ท่านรองปลัดเดี๋ยวท่านขอข้อมูลรายละเอียดมาแล้วกันว่า1ถนนเส้นนั้นน่ะใครรับผิดชอบเป็นทางหลวงชนบทหรือเป็นของท้องถิ่นผมจะได้ไปตามกับหน่วยงานได้ถูกถ้าเป็นของทางหลวงชนบทก็ฝากกับท่านรองปลัดเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมจะทำข้อมูลเป็นกลับไปได้เลยเสนอตามไปครับครับเราก็จะเอาไปเข้าแผนไว้แล้วก็ดูตามลำดับความสำคัญอันไหนก่อนหน้าหลังเพราะก็ต้องเข้าใจนะครับว่า
ทุกพื้นที่เนี่ยมีความต้องการเหมือนกันหมดเราคงไม่สามารถจัดสรรทุกพื้นที่พร้อมกันมันก็เรียงตามลำดับความสำคัญแต่ก็ยืนยันนะครับว่าหนองแฟบเองบ้านฉางทั้งหมดในเขตเนี่ยตรงเนี้ยรัฐบาลดูแลเรียกว่าไม่น้อยหน้าใครละกันผมเชื่อว่าท่านไม่น้อยหน้าเขตอื่นท่านดูได้เลยงบปี64ทางหลวงชนบทนะครับก็ลงมาดูแลพื้นที่ตรงนี้เยอะพอสมควรในนามของกระทรวงคมนาคมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะรับประเด็นตรงนี้ไปส่วนเรื่องการพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอ้อันนี้โครงการใหญ่เลยอันเนี้ยผมต้องไปยื่นกับท่านนายกอีกทีนึงละเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการกันหลายกระทรวงแล้วเพราะเห็นเมื่อกี้มีเรื่องพลังงานมาด้วยมันต้องอันนี้คือภาพใหญ่อันเนี้ยท่านต้องให้ท่านผู้ว่าเสนอเลยเป็นแผนของจังหวัดทำแผนของจังหวัดเลยเป็นแผนจังหวัดว่าเสนอเข้ามาอย่างรัฐบาลเพราะมันจะมีงบของจังหวัดแล้วก็แต่ละกระทรวงจะลงไปช่วยตรงไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้มาเบื้องต้นมีใครอยากจะเสริมเรื่องไหนอ่ะท่านก็เดี๋ยวมีโครงการสะพานข้ามหาดทรายทองเพื่อการแก้ปัญหาเนี่ยข้ามไปฝั่งนึงพอตอนนี้รู้สึกเรื่องท่านอยู่ที่ท่านสสก็ประมาณ100 กว่าล้านนะสะพานข้ามเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรงวดนี้หวังว่าของเทศบาลเองครับวันนี้ครับท่านมีอะไรตรงเนี้ยท่านผู้นำท่านฝากมาที่สสสมพงษ์ได้เลยเดี๋ยวท่านสสสมพงษ์เนี่ยท่านเจอผมทุกอาทิตย์อยู่ละแกยื่นโครงการผมทุกอาทิตย์แหละยื่นตลอดผมก็พยายามประสานให้เอาให้มันเกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดตรงไหนทำแล้วเราได้ใช้ประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองประเทศชาติเรายินดีทำเต็มที่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังให้ความคิดเห็นในวันนี้นะครับก็ในนามรัฐบาลก็รับปากสัญญาว่าเราจะพยายามทำดูแลพี่น้องให้อย่างดีที่สุดนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะทีนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะรัฐมนตรีเคลียร์กับมันเรื่องนึงค่ะในลำดับก็ขออีกสักเรื่องนึงพอดีด้วยมหาวิทยาลัยสงขลาระยองได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งในปี62ซึ่งปีเนี้ยนะก็ยังไม่ได้รับงบประมาณนะแล้วก็ในการที่ลงพื้นที่รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยสงขลาเนี่ยไม่ได้รับการบรรจุในแผนที่จะรับฟังความคิดเห็นในส่วนนี้ก็ขอฝากท่านเดี๋ยวผมจะทำเรื่องกับท่านสสขึ้นไปอีกทีนึงเมื่อคืนผมก็เจอหลวงพ่อที่งานศพก็มีท่านประธานกรรมาธิการศาสนาวัฒนธรรมท่านฝากไปเลยเนี่ยฝากไปกันนะพี่สมพงษ์เนี่ยทุกเรื่องเนี่ยฝากแกประสานได้หมดแกนักประสานอยู่แล้วทุกกระทรวงเดี๋ยวผมก็จะช่วยตามอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลวงพ่อครับขออนุญาตกราบครับผมค่ะในลำดับนี้นะคะในนามของพี่น้องชาวชุมชนหนองแฟบพี่น้องชาวชุมชนมาบตาพุธนะคะมีของที่ระลึกนะคะจากทางชุมชนหนองแฟบโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานชุมชนนะคะคุณอิทธิเจียมแจ้งนะคะรวมถึงท่านนายกนะคะได้ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสินค้าประจำจังหวัดระยองนะคะสินค้าดีประจำจังหวัดระยองโอท็อประยองนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชุมชนชาวหนองแฟบของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการรังสรรค์ออกแบบนะคะเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวหนองแฟบของเราค่ะและก็เป็นความภูมิใจที่ทางการบินไทยก็ได้นำไปใช้ให้กับผู้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์รูฟฟาร่าสินค้าดีประจำจังหวัดระยองเป็นสินค้าโอท็อปของระยองค่ะโดยชุมชนหนองแฟบของเรานะคะสถานีข่าวของคนท้องถิ่น